รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมนานามีเมนูแมคแอนด์ชีสมาฝากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมักกะโรนีราดหน้าอบหม้อดินมาฝากเราทั้งสองคนใช้มักกะโรนีทั้งคู่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนานาก็เลยจะมาทำแมคแอนด์ชีสในหม้อหนึ่งใบเท่านั้นหลายคนจะบอกว่าโหทำอาหารฝรั่งทีไรเนี่ยนะหม้อกระทะต่างๆเต็มครัวเลยวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยจะมีเคล็ดลับการทำแมคแอนด์ชีสง่ายๆจากหม้อหนึ่งใบค่ะเนี่ยคุณดูสิเนี่ยมันพองแบบเนี้ยเราให้มันเกรียมๆหน่อยเนาะเนี่ยตายแล้วโอเคนะพอแล้วนะอ่ะเพิ่มสีเขียวหน่อยเดี๋ยวจะหาว่านานาไม่กินผักเป็นพาร์สลีย์ที่นานาก็ไม่กินอยู่ดีวางลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะแมคแอนด์ชีสจากเคล็ดลับการทำแมคแอนด์ชีสในหม้อหนึ่งใบของนานาคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดมันฝรั่งมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่มันฝรั่งต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตเผาผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนาน10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปลามรกตตีต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่มันฝรั่งที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยหอมแขกซอยพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบต้นหอมซอยผักชีลาวซอยเบคอนเจียวกรอบและส่วนผสมน้ำสลัดเขาผสมให้เข้ากันตักสลัดมันฝรั่งใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีลาวพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาทำพาสต้าต่างๆเราต้องต้มพาสต้าในน้ำจนกระทั่งพาสต้าของเราสุกแล้วถึงเอามาปรุงอาหารแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาพาสต้าของเราเนี่ยนะคะมาต้มในนมเลยโดยที่ไม่ต้องต้มใส่น้ำใส่นมลงไปสัดส่วนของนานาคือนม500ต่อพาสต้าดิบ100พาสต้าของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเส้นมักกะโรนีเจ้าเส้นมักกะโรนีแบบนี้เป็นข้ององอเวลาสุกแล้วเนี่ยนะคะเขาจะดูดซับซอสได้ดีมากที่สำคัญไอตัวริ้วๆตรงนี้เนี่ยนะมันจะทำให้ซอสเข้าไปเกาะแล้วก็โหมีชีสมีซอสเนี่ยนะอร่อยอร่อยรอจนกระทั่งนมของเราเนี่ยนะคะร้อนจัดแล้วค่อยใส่เส้นมักกะโรนีลงไปเครื่องปรุงน้อยมากๆเลยเครื่องปรุงตรงนี้จะมีมักกะโรนีมีเชดเดอร์ชีสวันนี้แอบใส่ผงปรุงรสไก่ลงไปนิดนึงค่ะมันเป็นเหมือน
ผงชูรสที่ทำให้ทานเสร็จแล้วเนี่ยนะรสชาตินวลไปหมดเลยพริกไทยป่นและก็ปาปริก้าค่ะเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็เพิ่มสีนมเริ่มมีควันแบบนี้แล้วอดใจรออีกแป๊บหนึ่งหมั่นคนเรื่อยๆเพราะไม่งั้นนมจะไหม้นะคะโอเคเริ่มมีฟองอากาศตรงกลางขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราใส่มักกะโรนีของเราลงไปเลยขั้นตอนนี้คนจนกระทั่งเส้นของเราเริ่มสุกจะเห็นว่าตัวนมของเราจะมีเหมือนแป้งเป็นฟิล์มๆขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำรูเพื่อให้ตัวซอสขาวของเราข้นเราอาศัยน้ำจากตัวเส้นของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นว่าน้ำคงงวดเลยมันไม่แปลกนะถ้าเกิดสมมติว่าไฟที่บ้านเราแรงเราต้องเติมน้ำนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเส้นจะดูดน้ำเข้าไปเยอะมากเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเส้นของเราเริ่มสุกแล้วล่ะเราสังเกตแบบนี้แห้งปุ๊บ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 อย่างนี้เลยปรุงรสใส่ผงปรุงรสนะคะพริกไทยป่นปาปริก้าคนก่อนหนึ่งทีจากนั้นขั้นตอนที่แสนอร่อยมาถึงแล้วคุณนานาใส่เชดดาร์ชีสลงไปหนำหนำเลยเชดดาร์ชีสจะให้ความมันความเค็มมอสซาเรลล่านานาใส่ลงไปในนี้นิดนึงอยากให้เขายืดๆหน่อยเก็บเอาไว้โรยหน้าจากนั้นปิดไฟนะคะเคล้าส่วนผสมเนี่ยบางคนบอกว่าอยากใส่นัทเมกก็ใส่ได้แต่นานาว่าปาปริก้าแค่นี้อร่อยแล้วแบบนี้เลยจากนั้นตักแมคแอนด์ชีสของเราลงไปในถาดนะคะนานาเตรียมถาดไว้โอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันยืดแบบหนุบหนับชีสมากเลยอ่ะตรงนี้เก็บไว้จากนั้นนะคะเคล็ดลับที่ทำให้ตัวแมคแอนด์ชีสของเราฉ่ำเนี่ยนะนอกจากชีสแล้วคุณใส่เนยสดชนิดเค็มนะคะลงไปขอบขอบถาดที่คุณใช้แบบนี้จะทำให้ตัวแมคแอนด์ชีสของเราเนี่ยนะคะมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความหอมมากๆเลยแบบนี้สี่มุมนะนานาใส่ลงไปข้างบนหน่อยนึงด้วยจากนั้นนะคะเราเอาชีสของเราเนี่ยอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าแล้วนะโรยบางๆแบบนี้จะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะหรือจะใช้ปืนเผาแบบที่นานาทำก็ได้ไวดีเอาให้มั่นใจว่าชีสของเรากระจายอยู่ทั่วก่อนเสิร์ฟเราก็อยากให้หน้าของเขาละลายโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะเนี่ยเวลาชีสมันละลายเนาะแล้วมันพองขึ้นมาแบบวุ๊บวุ๊บวุ๊บเนาะแล้วเวลาตักมักกะโรนีขึ้นมาเนาะแล้วมันก็ยืดเนาะยอมล้างหม้อใบเดียวที่ติดทุกอย่างในหม้อใบนั้นแต่ได้เมนูแบบนี้เข้าไปคุ้มแสนคุ้มเลยเนี่ยคุณดูสิคุณดูสิคุณดูสินี่มันพองแบบนี้เราให้มันเกรียมๆหน่อยเนาะเนี่ยตายแล้วโอเคนะพอแล้วนะเพิ่มสีเขียวหน่อยเดี๋ยวจะหาว่านานาไม่กินผักเป็นพาสลีย์ที่นานาก็ไม่กินอยู่ดีวางลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะแมคแอนด์ชีสจากเคล็ดลับการทำแมคแอนด์ชีสในหม้อหนึ่งใบของนานาคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะตอนนี้ศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูเป็นมักกะโรนีราดหน้าหม้อดินมาฝากคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะมักกะโรนีราดหน้าอู้ตายไปหาทานที่ไหนได้ง่ายๆมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่ที่ครัวของคุณผู้ชมเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นที่นิยมใครก็จะมาทำขายคุณผู้ชมว่าจริงไหมนี่โอ้โหพอดีเป๊ะเลยหม้อหนึ่งกับน้ำปรุงที่เตรียมไว้พรีเมียมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้ราดหน้าของเราพรีเมียมไข่ดาวค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดหน้าโอ้ยอยู่ในคาเฟ่อันนี้หลายร้อยนะ
ันนี้เรามีบราวนี่คีโตจากผลิตภัณฑ์ราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิลสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนที่เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตีผสมจนขึ้นฟูเล็กน้อยใส่นมอัลมอนด์ใส่ผงโกโก้ตีผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมดาร์กช็อกโกแลตที่เตรียมไว้ตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่ส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ฟรอยที่เตรียมไว้ด้วยดาร์กช็อกโกแลตนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียส20นาทีจนกระทั่งสุกนำออกมาพักให้เย็นจัดบราวนี่คีโตใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิมีคนบอกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมว่าอาหารจานเดียวหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบใครๆก็ชอบ10คนเนี่ย8คนชอบนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแต่มีคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามีเวอร์ชันอื่นไหมวันนี้จัดไปคุณผู้ชมครับเวอร์ชันล่าสุดเลยมักกะโรนีราดหน้าหม้อดินคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมกุ้งก่อนเพราะวันนี้เป็นรัดหน้าหม้อดินแบบใส่กุ้งกุ้งจะแบบแกะเปลือกเสร็จก็โยนลงไปเลยมันก็คงแบบไม่มีรสนะคุณผู้ชมวันนี้จะมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมการเตรียมเนื้อกุ้งเก็บเอาไว้คุณผู้ชมครับพอเวลาเราไปซื้อกุ้งมาจากตลาดหรือคุณผู้ชมจะไปซื้อกุ้งโฟรเซ่นมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็จัดการเอาใส่ลงไปเลยแบบนี้เราเตรียมนะคุณผู้ชมนะนี่ซองนี้คุณผู้ชมไปหาไว้เลยติดบ้านพงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยกลาโลโบลูกอยากกินข้าวผัดก็เอากุ้งที่เคล้าไว้ลงไปผัดลูกอยากกินไข่เจียวก็เอากุ้งนี้มาหั่นเป็นชิ้นๆผสมกันเรียบร้อยหมักไว้แล้วเนี่ยทำไข่เจียวทำกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยทำผัดไทยทำข้าวผัดหรือวันนี้คุณผู้ชมดูสิจะทำรัดหน้าก็เอากุ้งที่หมักแล้วกับผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบเห็นไหมคุณผู้ชมมันสะดวกนะคุณผู้ชมนะพอใส่ไปเสร็จคุณผู้ชมเคล้าเคล้ากุ้งของเราก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมพริกไทยแบบซึมเข้าไปถึงในเนื้อกุ้งอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยสีสันก็จะไม่เปลี่ยนคุณผู้ชมเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่แข็งได้นานนับเดือนสมมติว่าเคล้าเก็บไว้ในตู้เย็น 2-3 วันอ่ะลงมือทำเลยคุณผู้ชมน้ำราดหน้าตำรับนี้เราชอบมากนะคุณผู้ชมเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมกระเทียมสับเขาบอกว่าทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไม่ต้องกังวลเกรียมนิดไม่หน่อยไม่ว่ากันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวนะคุณผู้ชมใส่เต้าเจี้ยวลงไปนิดนึงคุณผู้ชมก็ต้องระวังนะเต้าเจี้ยวนี่ใส่ไปแป๊บเดียวไม่ระมัดระวังไหม้ก็ง่ายแล้วก็ยังเค็มอีกต่างหากนะคุณผู้ชมพอใส่เต้าเจี้ยวเสร็จนะคุณผู้ชมสูตรนี้ไม่เหมือนใครเราทำไม่เหมือนใครเราใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วยนี่ราดหน้าน้ำพริกเผานี่ไม่เหมือนใครแล้วนะเอาละพอใส่น้ำพริกเผาเสร็จคุณผู้ชมน้ำเปล่า
ผัดจนกระทั่งน้ำพริกเผาละลายเข้ากันนะคุณผู้ชมนะอย่างอื่นก็ไม่ต้องทำอะไรรออย่างเดียวเดี๋ยวบีบีให้น้ำพริกละลายซะก่อนรอสักครู่นะคุณผู้ชมราดหน้าดูจะเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์แต่ก็ไม่รู้ทำไมหวานมาก่อนนะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงดูจะใส่ในราดหน้าสะดวกนะคุณผู้ชมนิดนึงอุ๊ยตายไม่หวานนะคะไม่หวานมากกำลังดีกรอบกรอบเอาล่ะพอเครื่องปรุงตรงนี้เข้ากันอย่าลืมว่าเรายังมีซอสปรุงรสเราก็ใส่ลงไปหน่อยนึงเต้าเจี้ยวก็เค็มแล้วนะน้ำพริกเผาก็เค็มแล้วนะอะกุ้งใส่ลงไปก่อนกุ้งใส่กุ้งลงไปพอเดือดนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่แครอทต้มสุกแล้วมันฝรั่งเก๋มากใส่มันฝรั่งบล็อกโคลี่เราก็สุกแล้วมีแค่ 2-3 ดอกไม่ค่อยเน้นบล็อกโคลี่แพงอะค่ะแต่เขาบอกว่าดีนะมีสารต้านอนุมูลอิสระก็เลยต้องกินไงคุณผู้ชมเออเป็นน้ำราดหน้าที่ดูแบบมีราคาแล้วก็ดูแพงนะคุณผู้ชมนะนี่เสิร์ฟใส่หม้อดินแล้วเป็นมักกะโรนีจะต้องยิ่งแพงใหญ่เลยพอส่วนผสมทั้งหมดเริ่มจะเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำแล้วก็ลองคนดูคุณผู้ชมอย่าให้แบบถึงขั้นข้นเกินไปนะว้ายตายแล้วนี่ไงเกือบแล้วไม่ล่ะฉันจำได้ว่ามันพอดีดูสิเนี่ยทับแย่คุณผู้ชมรอให้เดือดอีกทีนะคุณผู้ชมนะพอเดือดทั่วแบบนี้ปุดเราก็ปิดเตาเปิดสิคุณผู้ชมคะนี่มักกะโรนีเดียนต้มมาเรียบร้อยนี่คุณผู้ชมโอ้ยกุ้งเป็นกุ้งไม่ขี้เหนียวให้เยอะมากร้านนี้มักกะโรนีราดหน้าอุ้ยตายไปหาทานที่ไหนได้ง่ายๆมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่ที่ครัวของคุณผู้ชมเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นที่นิยมใครเขาจะมาทำขายคุณผู้ชมว่าจริงไหมนี่โอ้โหพอดีเป๊ะเลยหม้อหนึ่งกับน้ำปรุงที่เตรียมไว้พรีเมียมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้ราดหน้าของเราพรีเมียมไข่ดาวค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดหน้าโอ้ยอยู่ในคาเฟ่อันนี้หลายร้อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมักกะโรนีราดหน้าหม้อดินตำรับนี้เก๋นะคุณผู้ชมนะดูแพงดูมีราคาแล้วพอขึ้นชื่อว่าเป็นมักกะโรนีหรือพาสต้าเด็กๆชอบนะคุณผู้ชมนะยิ่งเพิ่มไข่ดาวแบบนี้คุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการครบเลยนะครับทำรับประทานกันนะครับคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมเป็นประจำนะครับกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงต้องย้ำเป็นบ่ายสามโมงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะลืมนะครับบ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับ1เมนูจากนานาเป็นยำไข่ตาหวานทาดาเราจะได้แบบนี้เราจะเอาเจ้าไข่ตาหวานของเราเนี่ยมาทำยำไข่ตาหวานกันค่ะโอเคปรุงยำของเราง่ายๆนะคะ3รสของเราง่ายมากตักยำของเรานะคะเสิร์ฟคู่กับไข่ตาหวานแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวง่ายๆอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้รวมทะเลผัดกระเพรารสชาติก็จะออกเผ็ดๆก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมก็ใส่ใบกระเพราตายแล้วน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไส้ผัดใหม่ๆ perfect กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ